สวัสดีค่ะแอดมาแล้วมาพร้อมกับซีรีส์ทะลุมิติอีกเหมือนเดิมแต่เนื้อเรื่องไม่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่แจ็คพอตถูกลอตเตอรี่50ล้านมีบุญแต่ก็เหมือนมีกำบังต้องมีเหตุให้ย้อนกลับไปในยุคโบราณเป็นฉายาองค์รัชทายาททำให้นางเอกต้องพยายามทุกวิธีทางให้ได้กลับมาเพื่อเงิน50ล้านไปลุ้นพร้อมๆกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วนางเอกจะได้กลับมาไหมกูหยานซีนางเอกของเรื่องดวงเฮงแบบสุดๆค่ะนางพบว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่ได้รับรางวัลถึง50ล้านหยวนแต่ดีใจได้เพียงไม่นานนางก็พบว่าอดีตแฟนหนุ่มของตัวเองได้มานัดบอดกับผู้หญิงอื่นนางจึงไม่ลังเลจะตรงเข้าไปหาเขาและฟาดเขาไปเต็มแรงพร้อมกับบอกเขาว่าบ้านเขาไม่ยอมให้แต่งงานกับนางอ้างว่าไม่มีเงินสินสอด 200,000 หยวนแต่ขอโทษทีเถอะตอนนี้นางมีเงินแล้วนางจะไม่ขอสนใจเขาอีกต่อไปนางเอกควักลอตเตอรี่ของนางมาให้เขาดูอย่างสะใจขณะเดียวกันหญิงสาวที่เป็นคู่เด็ดของชายหนุ่มที่เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าก็รับไม่ได้สะบัดหน้าหนีไปทันทีเมื่อรู้ท่าแท้ของเขาทำให้ชายหนุ่มต้องหันมาหานางเอกเพราะอยากจะมีส่วนร่วมในลอตเตอรี่นั้นอย่างหน้าด้านๆแต่นางเอกก็สวนทันทีว่านางรับผิดชอบชีวิตเขามามากแล้วตลอดการเรียนมหาวิทยาลัยของเขานางเอกต้องดูแลเขายิ่งกว่าลูกซะอีกฝ่ายชายก็หน้าไม่อายตอบว่ามันช่วยไม่ได้นางเอกช่วยเขาเองยังไงก็ตามเขาจะเอาส่วนแบ่งในลอตเตอรี่นี้อยู่ดีทั้งสองยื้อยุดกันไปมาจนนางเอกล้มลงหัวฟาดโต๊ะหมดสติไปทันทีนางเอกฟื้นขึ้นมาด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าตัวเองได้ย้อนกลับมาในยุคโบราณและนางถูกเรียกว่าองค์หญิงสาวใช้เล่าให้นางเอกฟังว่านางเอกป่วยมานานแล้วนางดีใจมากที่นางเอกฟื้นขึ้นมาสักทีนางเอกแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินบ่นกระปอดกระแปดเรื่องที่ล้มหัวฟาดจนตอนนี้ยังปวดหัวอยู่เลยนางเอกพยายามสำรวจไปรอบๆเพื่อจะหากล้องที่ซ่อนไว้เพราะนางคิดว่านี่เป็นการถ่ายทำรายการอะไรสักอย่างแต่เมื่อไม่เจอก็เอาเรื่องกล้องไว้ก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้เรื่องลอตเตอรี่สำคัญกว่าและเมื่อนางเอกพบว่ากระดาษใบน้อยยังอยู่ดีก็รู้สึกโล่งใจในขณะเดียวกันนางเอกก็เริ่มคิดหนักไม่ได้สิเพราะมีเวลาแค่30วันเท่านั้นที่จะไปขึ้นเงินได้ไม่ได้นางต้องไปขึ้นเงินก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังแต่ขณะที่นางเอกกำลังจะออกไปนางก็เดินไปชนเข้ากับชายหนุ่มหน้าตาดีคนนึงเขาเรียกนางว่ากู่ชิงฮวนและตัดพ้อต่อว่าที่นางกำลังจะทิ้งเขาไปอีกแล้วนางเอกพยายามขอตัวออกไปโดยบอกว่านางมีสิ่งสำคัญที่จะต้องทำแต่เขากลับดึงนางเอาไว้และบอกว่าไม่ว่านางเอกจะเล่นกลใดๆก็ไม่อาจทิ้งเขาไปได้นางเอกคิดในใจก็เจ้าของร่างทิ้งเขาไปแล้วเหลือแต่ร่างให้นางมาสิงนี่ไงนางเอกคิดแผนขึ้นมาได้อย่างกระทันหันนางคิดจะยั่วยวนโมโหชายคนนี้ให้เขาโกรธจะได้มาแทงนางจนตายและนางก็จะได้กลับไปยุคปัจจุบันตามที่ต้องการได้แต่ทันทีที่นางเอกท้าทายให้ชายคนนั้นสังหารนางเขากลับบอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกและสั่งว่าหากนางเอกเป็นอะไรไปเขาจะสังหารบรรดาสาวใช้ของนางเอกตามไปด้วยพวกสาวใช้ต่างคุกเข่าอ้อนวอนขอนางเอกด้วยความกลัวนางเอกโกรธมากคิดว่าเขากำลังขู่นางแต่ชายคนนี้ซึ่งก็คือเจียงหยานลีที่มีสถานะเป็นสามีของกู่ชิงฮวนเจ้าของร่างและก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้ด้วยเขาได้บอกว่าตัวเขาเป็นถึงองค์รัชทายาทมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้นางเอกก็เริ่มคิดหาหนทางแล้วค่ะว่านางจะทำยังไงต่อไปดีพระเอกเห็นนางเอกนิ่งไปเขาก็พูดว่าเขารู้ดีว่านางเอกทำเพื่อนานเจ้าแต่นางเอกกลับแย้งว่าสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือนางไม่เคยมีความสุขกับชีวิตองค์หญิงตั้งแต่นางแต่งงานกับเขามานางก็ไม่มีความสุขเช่นกันจากนั้นนางเอกก็จงใจสร้างความอับอายให้เขาโดยการพูดเสียงดังว่าเขาไม่มีความสามารถในเรื่องบนเตียงนางเอกเล่นใหญ่ดราม่าร้องไห้คร่ำครวญต่างๆนานาโดยหวังว่าเขาจะโกรธและสังหารนางซะพระเอกจับหน้านางเอกเอาไว้ออกปากถามนางเอกมาพิสูจน์กันอีกครั้งไหมว่าเขามีความสามารถแค่ไหนจากนั้นพระเอกก็พูดว่าเขารู้ดีว่าการโค่นล้มหนานเจ้าจะส่งผลเสียต่อนางเอกการแต่งงานกับเขาจึงเป็นหน้าที่ที่นางเอกต้องทำแต่เขาก็อยากให้นางเอกเข้าใจความยากลำบากของเขาด้วยพระเอกพยายามเข้าไปใกล้นางเอกหวังจะจูบนางเอกสักจูบค่ะแต่นางเอกก็ยังคงไขสื่อไม่พยายามทำความเข้าใจอะไรเลยโวยวายใส่เขาอย่างหนักเพราะตอนนี้นางเอกคิดแค่อยากจะขึ้นเงินลอตเตอรี่เท่านั้นนางเอกก่อกวนเขาไม่หยุดจนเขาต้องเรียกทหารเข้ามาและสั่งกักบริเวณนางเอกทันทีนางเอกที่ตอนแรกเห็นทหารเต็มไปหมดก็คิดว่าแผนสำเร็จแล้วแต่แล้วก็ต้องหน้าจ่อยลงอย่างช่วยไม่ได้หลังจากพระเอกออกไปแล้วเสี่ยวหลีสาวใช้ขอนางเอกเข้ามาชื่นชมนางเอกบอกว่านางเอกทำได้ดีแล้วที่นางกล้าลุกขึ้นมาก่อกวนพระเอก
ตอนนี้รู้กันไปทั่วทั้งตำหนักบูรพาแล้วว่านางเอกถูกกักบริเวณหากมีการลอบสังหารพระเอกย่อมไม่มีใครคิดถึงว่าเป็นฝีมือนางเอกแน่นอนนางเอกถึงกับอึ้งนางเนี่ยนะลอบสังหารพระเอกนางก็แค่อยากจะจบสิ้นชีวิตในมิตินี้เพื่อกลับไปสู่โลกปัจจุบันของนางเท่านั้นเองสาวใช้บอกนางเอกต่อไปอีกว่าเวลานี้มือสังหารได้ลอบเข้าไปที่ตำหนักบูรพาเพื่อเตรียมจัดการกับพระเอกแล้วทันทีที่เขาปรากฏตัวเขาจะถูกกำจัดทิ้งทันทีนางเอกก็แทบช็อกเลยค่ะนี่เรื่องมันเกินเลยกว่าที่นางคิดไปมากนางเอกทบทวนกับเสี่ยวหลีเรื่องของกู่ชิงฮวนเจ้าของร่างสรุปได้ว่านางเป็นองค์หญิงและนางก็ส่งมือสังหารไปเอาชีวิตพระเอกเพราะเขาต้องการทำลายอาณาจักรหนานเจ้านางเอกได้ยินสาวใช้ยืนยันก็ปิ๊งไอเดียอยากให้มือสังหารมาจัดการนางด้วยสาวใช้ขอนางเอกถึงกับงงเลยค่ะว่านางเอกพูดอะไรออกมาก่อนจะรีบคุกเข่าอ้อนวอนขอนางเอกครั้งแล้วครั้งเล่าว่ายังมีประชาชนจำนวนมากรอคอยนางเอกอยู่นางเอกจะต้องไม่มีความคิดเช่นนี้อีกนางเอกแม้ว่าจะพยายามไม่ใส่ใจเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของนางแต่สุดท้ายก็ยอมรับปากสาวใช้ว่านางจะไม่ตายและแม้จะรับปากไปแล้วแต่ในหัวของนางเอกก็ยังคิดเรื่องของการกลับบ้านอยู่ตลอดเวลานางเอกพยายามหนีออกจากตำหนักด้วยทางหมาลอดทุลักทุเลพอสมควรพยายามขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ถูกพระเอกจับได้อยู่ดีนางเอกถกเถียงกับพระเอกอยู่พักใหญ่ไม่นานมือสังหารก็ปรากฏตัวขึ้นมานางเอกถลาเข้าไปหาเขาทันทีจนถูกแทงเข้าเต็มที่พระเอกเสียใจมากที่นางเอกต้องการจะตายจากไปมากกว่าอยู่กับเขานางเอกทำสำเร็จค่ะนางกลับมาอยู่ในยุคปัจจุบันอีกครั้งนางดีใจมากหยิบลอตเตอรี่เตรียมไปขึ้นเงินทันทีแต่ความสวยของนางเอกยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อมีกระถางต้นไม้หล่นใส่หัวนางเต็มๆทำให้นางเอกหมดสติไปอีกรอบนางเอกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในมิติย้อนยุคอีกแล้วโดยมีพระเอกคอยดูแลข้างๆพร้อมทั้งแม่หมอที่มาทำคุณไสเรียกให้นางเอกกลับมานางเอกเศร้าหนักมากเงินจากการถูกลอตเตอรี่กำลังจะเป็นของนางแท้ๆทำไมโชคชะตาเล่นตลกกับนางแบบนี้นางเอกพยายามขอให้สาวใช้เอามีดมาแทงนางให้ตายแต่พระเอกก็ห้ามไม่ให้นางเอกพูดจาเหลวไหลแบบนี้อีกนางเอกคร่ำครวญไม่หยุดนางแค่อยากจะกลับบ้านเท่านั้นพระเอกดึงนางเอกเข้ามากอดพร้อมกับบอกว่าเขารู้ดีว่านางเอกคิดถึงบ้านแต่อาณาจักรหนานเจ้าไม่ได้เป็นแบบที่นางเอกคิดในขณะนั้นจางกงกงก็เข้ามาในห้องของนางเอกบอกว่าฮองเฮาสั่งให้มาจับตัวสาวใช้ทั้งหมดของนางเอกไปซึ่งนางเอกก็รีบโพล่งขึ้นมาว่าอย่าทำอะไรสาวใช้ของนางนางเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารพระเอกเองฮองเฮาควรจะมาเอาชีวิตนางมากกว่าพระเอกรีบปิดปากนางเอกเอาไว้ทันทีไม่ให้นางเอกพูดมากไปกว่านี้พระเอกพยายามแก้ตัวแทนนางเอกแต่จางกงกงก็ไม่ฟังยังคงยืนกรานจะนำตัวสาวใช้นางเอกไปตามคำสั่งของฮองเฮานางเอกจึงหยิบอาวุธขึ้นมาจี้พระเอกเอาไว้ขอร้องเขาไม่ให้ทำร้ายคนบริสุทธิ์แต่ให้จับนางไปแทนเพราะนางสั่งคนมาลอบสังหารพระเอกจริงๆนางเอกพยายามเกลี้ยกล่อมให้พระเอกปล่อยวางนางจะได้ไปสักทีทหารเข้ามาประจำที่แล้วแต่ก็ไม่กล้าลงมือเพราะพระเอกตาเขียวใสแทบจะถลนออกมาแล้วค่ะจางกงกงได้ที่บอกพระเอกว่าอย่าทำให้พวกเขาหนักใจเลยเพราะถ้าเรื่องนี้ถึงหูฮ่องเต้คงไม่ดีแน่สุดท้ายพระเอกก็ทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยให้ขันทีจางและทหารจับตัวนางเอกไปนางเอกถูกพาตัวมาเข้าเฝ้าฮ่องเฮาฮ่องเฮาถามนางเอกว่านางเป็นคนทำร้ายพระเอกใช่ไหมซึ่งนางเอกก็ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่าใช่ฮองเฮาถามต่อนั่นเป็นเพราะพระเอกโค่นล้มอาณาจักรหนานเจ้าบ้านของนางทำให้นางเอกเจ็บแขนพระเอกมาโดยตลอดการที่นางเอกก่ออาชญากรรมร้ายแรงขนาดนี้รู้ตัวหรือไม่ว่าใครก็ช่วยนางเอกไม่ได้นางเอกได้ยินดังนั้นก็อมยิ้มสิคะนางเอกรอคอยอย่างใจจดใจจ่อจากนั้นเล่าผิดที่ฮองเฮาประทานให้นางเอกก็มาเสิร์ฟซึ่งนางเอกก็รับมาด้วยความเต็มใจคิดในใจหาหลานของแม่รอก่อนนะแต่ดูเหมือนว่าฮองเฮาจะมีแผนการบางอย่างค่ะเสนอให้นางเอกร่วมมือกับนางสังหารราชทายาทแต่นางเอกก็ไม่รับข้อเสนอจึงถูกจางกงกงขัดขาให้ล้มลงนางเอกโมโหมากที่ยาพิษของนางหกไปซะหมดฮองเฮาใช้วิธีการใหม่สั่งให้คนทรมานนางเอกด้วยการบีบนิ้วนางเอกร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดพยายามพร่ำบอกฮองเฮาว่านางยอมตายได้แต่ฮองเฮาก็ไม่ฟังจังหวะนั้นพระเอกเข้ามาช่วยนางเอกเขากระโดดถีบขันทีจนร่วงไปกองกับพื้นและรีบมาประคองให้นางเอกลุกขึ้นนางเอกอ้อซ้อพระเอกว่านางเจ็บมากหากเขามาช้ากว่านี้มือของนางก็คงหักไปแล้วพระเอกก็คาโทษเหล่าขันทีไปอย่างขึงขังฮองเฮาถามพระเอกว่าเขาเพิ่งจะถูกลอบสังหารในวังไม่ใช่หรอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงพระเอกตอบอย่างเย็นชาเขารู้ดีว่าฮองเฮาจับนางเอกมาที่นี่เพื่อต้องการบีบบังคับให้สังหารเขาฮองเฮาจึงแซงพูดว่านางจะทำแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อพระเอกเป็นลูกชายของนางนะพ
พระเอกก็ย้อนเอาทันควันว่าเขาเป็นเพียงลูกบุญธรรมของนางเท่านั้นการที่นางต้องการยึดตำแหน่งราชทายาททำให้นางต้องวางแผนมากมายจริงๆนางเอกก็ทนไม่ไหวต่อว่าฮองเฮาที่ทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แทนที่จะให้นางจากไปอย่างสงบเรื่องก็จบแล้วแท้ๆฮองเฮาเห็นท่าทีไม่สำรวมของนางเอกก็โมโหสั่งให้ทหารมาลากนางเอกออกไปโบยนางเอกก็บ่นว่าเป็นนางอีกแล้วเหรอจะลงโทษนางทำไมล่ะพระเอกเป็นคนเริ่มก่อนนะต้องลงโทษพระเอกสิซึ่งพระเอกก็ขวางไว้เขาไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเขาและนางเอกได้พร้อมกับจับมือโชว์หวานไปหนึ่งกลุ่มก่อนพระเอกจะออกไปเขาบอกฮองเฮาว่าหากนางต้องการตำแหน่งราชทายาทนั้นก็เอาไปได้เลยเขายกให้แต่นางควรเอาเวลาไปดูแลจักรพรรดิบ้างเพราะเขาไม่เคยได้รับความสนใจจากนางเลยนางควรระวังไว้ให้ดีไม่แน่นะสถานะของนางอาจจะไม่มั่นคงก็ได้ฮองเฮาได้ยินพระเอกพูดก็รู้สึกโมโหย้อนถามพระเอกกลับเขาคิดว่าฐานะองค์ราชทายาทของเขามันคงดีแล้วงั้นเหรอจังหวะนั้นฮองเต้ก็มาพอดีเมื่อฮองเต้มาถึงฮองเฮาก็จัดการฟ้องทันทีว่านางเอกอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารพระเอกแต่พระเอกกลับปกป้องนางเอกและกล่าวหานางอย่างไม่ยุติธรรมว่านางอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางเอกลุกขึ้นชี้หน้าด่าฮองเฮาทันทีว่านางตีสองหน้านางเป็นคนบอกให้นางเอกช่วยนางเอาชีวิตพระเอกและยังบอกว่าจะช่วยนางเอกให้ร่ำรวยอยู่อย่างสุขสบายอีกนะฮองเฮาแกล้งทำเป็นบีบน้ำตาว่านางถูกใส่ร้ายนางไม่มีความจำเป็นต้องฆ่าพระเอกพระเอกถอนหายใจเหนื่อยหน่ายกับการแสดงละครของฮองเฮาพร้อมกับพูดว่าถ้าลูกของฮองเฮาได้รับตำแหน่งราชทายาทฐานะของนางจะมั่นคงขึ้นไม่ใช่หรอฮองเต้ได้ยินดังนั้นก็เข้าไปบีบคอฮองเฮาทันทีเขาถามขึ้นนางรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดคืออะไรฮองเฮาก็รีบแก้ตัวว่านางรับใช้เขาด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดไม่เคยคิดทำสิ่งเลวร้ายเลยแม้แต่น้อยฮองเต้ยอมปล่อยมือจากนางแต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยความคลางแคลงใจเป็นนางเอกที่ไม่ยอมง่ายๆค่ะทำให้ฮองเฮาสุดจะทนแล้วเหมือนกันที่นางเอกขัดไม่หยุดฮองเฮาตบโต๊ะด่านางเอกชอดๆทำเอานางเอกเริ่มกลัวหลบหลังพระเอกฮองเต้ก็โมโหสั่งให้นำตัวคนร้ายที่จับได้เข้ามาเขาสอบถามคนร้ายว่าใครเป็นคนบงการแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมปริปากฮองเต้จึงสั่งให้ทุบตีเขาจนกว่าเขาจะยอมรับสารภาพแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นยอมที่จะถูกทรมานจนตายโดยไม่มีความจริงใดๆหลุดออกมาจากปากของเขาเลยนางเอกเห็นว่าคนร้ายตายต่อหน้านางก็เกิดความคิดแผลงๆขึ้นมาอีกแล้วค่ะนางลุกขึ้นมาเท้าเสเอลด่าฮองเต้รัวๆไม่ว่าจะเป็นคนไร้ความสามารถจอมพเดจการนางหวังเพียงว่าจะโดนประหารเพื่อกลับไปสู่ยุคปัจจุบันทำเอาทุกคนถึงกับตาค้างในความไร้สติของนางเอกฮองเต้โกรธมากอย่างกับเปิดสวิตช์เลยค่ะสั่งให้คนจับตัวนางเอกไปลงโทษทันทีแต่พระเอกก็รีบคุกเข่าอ้อนวอนอ้างว่านางเอกยังไม่หายจากที่ได้รับบาดเจ็บคราวก่อนจึงเกิดอาการฟั่นเฟือนชั่วขณะแต่นางเอกที่เดินหน้ามาขนาดนี้แล้วก็ไม่ยอมหยุดให้แผนการล่มง่ายๆนางวิ่งไปกระโดดขึ้นไปบนบัลลังก์ของฮ่องเต้คว้าน้ำชารดหัวเขาพร้อมกับท้าทายฮ่องเต้ต่ออีกชุดนึงก่อนจะนั่งรอบนบัลลังก์อย่างย่ามใจตอนนี้ฮ่องเต้ฟิลขาดขั้นสุดแล้วค่ะพระเอกจึงลากนางเอกลงมาก่อนที่นางจะถูกฮ่องเต้จัดการนางเอกยังชี้หน้าเรียกให้ฮ่องเต้มาหาคราวนี้ฮ่องเต้เรียกเครื่องประหารออกมาเลยค่ะนางเอกเห็นดังนั้นจะสลดก็หาไม่กลับตรงกันข้ามดีใจพุ่งไปนอนรอใบมีดอย่างสบายอารมณ์นางเอกเช็คลอตเตอรี่ในตัวแต่ปรากฏว่ามันไม่อยู่ซะแล้วเครื่องประหารก็กำลังจะลงดาบนางเอกซึ่งนางเอกก็เรียบลุกขึ้นมาในจังหวะเดียวกันทำให้รอดตายแบบบุดวิดฮองเต้เห็นแบบนั้นก็โกรธจัดคิดจะด่านางเอกแต่ลมก็ตีขึ้นจนเป็นลมหมดสติไปทุกคนได้เห็นฮองเต้หมดสติต่างพากันตกใจมากและขันทีก็โวยวายว่าฮองเต้สวรรคตแล้วนางเอกเห็นว่าไม่ได้การแล้วผิดแผนอีกแล้วถ้าฮ่องเต้สวรรคตฮองเฮาอาจจะหาทางทำอะไรนางอีกก่อนที่จะได้ลอตเตอรี่กลับคืนมานางต้องทำอะไรสักอย่างนางเอกจึงตรงเข้าไปปั๊มหัวใจฮ่องเต้พระเอกก็ว่านางเอกให้หยุดล้อเล่นได้แล้วตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่โตเกินควบคุมแล้วนะนางเอกบอกพระเอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนางมีความสามารถในการปฐมพยาบาลฮองเฮาก็เห็นด้วยกับพระเอกนางเอกก็บอกให้ฮองเฮาเงียบปากไปเพราะนางจะช่วยชีวิตคนก่อนจะลงมือปั๊มหัวใจให้ฮองเต้ด้วยแรงสาวน้อยก็ต้องมีการเรียกพลังกันด้วยเพลงแรปค่ะถึงจะปั๊มตามจังหวะได้ในที่สุดฮองเต้ก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาได้แต่ทันทีที่ฟื้นฮองเต้ที่จำเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้ก็ยังเคืองนางเอกไม่หายยืนยันว่าจะเอาชีวิตนางเอกนางเอกก็บ่นกระปอดกระแปดพร้อมทั้งอ้อนให้พระเอกช่วยพระเอกพยายามช่วยพูดให้วันเอกช่วยชีวิตฮองเต้เอาไว้แต่นั่นกลับทำให้ฮองเต้ยิ่งโกรธ
เมื่อทหารองครักษ์เข้ามาจะเอาตัวนางเอกไปพระเอกก็ปกป้องไว้สุดฤทธิ์จนเกือบจะมีเรื่องกับองครักษ์ซะแล้วโชคดีที่แม่หมอปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับบอกฮ่องเต้ว่าเขาจะสังหารนางเอกไม่ได้นางเป็นเหมือนเทพแห่งราชวงศ์อินเดียถ้านางเอกตายไปจะเป็นอันตรายต่อตัวฮ่องเต้โดยตรงโดยเฉพาะระบบการหายใจซึ่งก่อนหน้านี้ที่ฮ่องเต้สั่งประหารนางเอกเขาก็มีอาการทางหัวใจปรากฏขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดฮ่องเต้ก็ยังคงลังเลเพราะนางเอกกระทำการล่วงเกินเขาไว้มากมายพระเอกขออภัยแทนนางเอกอีกครั้งโดยพยายามย้ำว่านางเอกมีอาการผิดปกติทางสมองนางเอกก็ล้อเลียนค่ะเอาให้เหมือนที่สุดสุดท้ายฮ่องเต้ก็ยกเว้นโทษประหารให้นางเอกแต่ก็สั่งลงโทษกักบริเวณนางเอกแทนเมื่อฮ่องเต้กลับไปแล้วพระเอกก็หยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาราวกับเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งที่นางเอกต้องการนั้นอยู่ที่เขานางเอกพยายามแย่งคืนแต่พระเอกก็ไม่ให้ง่ายๆเขาถามนางว่าที่นางอยากจะตายเป็นเพราะกระดาษแผ่นนี้อย่างนั้นเหรอมันคืออะไรกันแน่หรือเป็นสิ่งที่คู่มั่นของนางที่หนานเจ้ามอบให้กันนางเอกบ่นว่าหนานเจ้าอะไรนี่มันของส่วนตัวของนางนะพร้อมกับแย่งคืนสุดชีวิตแต่พระเอกก็เก็บลอตเตอรี่เอาไว้ซะอ้างว่านางเอกเป็นชายาของเขาของนางเอกก็คือของเขาด้วยเหมือนกันก่อนที่จะใช้จังหวะชุลมุนดึงนางเอกเข้ามากอดพระเอกถามนางว่าทำไมนางถึงเย็นชากับเขาได้ถึงขนาดนี้ทั้งที่เมื่อก่อนนางเป็นคนเดียวที่ช่วยเหลือเขาและปกป้องเขาทำให้เขาไม่อับอายดังนั้นเขาเต็มใจจะดูแลนางไปตลอดชีวิตนางเอกก็โวยวายทำไมเขาเข้าใจยากจังหากนางบอกว่าตอนนี้นางไม่ใช่กู่ชิงฮวนเขาจะเชื่อไหมการที่นางต้องการจะจากไปก็เพราะต้องการให้กู่ชิงฮวนตัวจริงกลับมานั่นแหละพระเอกดูจะไม่เข้าใจในสิ่งที่นางเอกพูดเลยค่ะเขาจึงบอกว่านางเอกไม่มีวันกลับไปนานเจ้าได้อย่างแน่นอนนางเอกก็ขึ้นเลยค่ะคุยดีๆไม่เข้าใจใช่ไหมก็คงต้องใช้กำลังกันแล้วล่ะขณะที่พระเอกนางเอกกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นหยุนจางก็เข้ามาขัดพูดขึ้นอย่างไม่สนใจใครว่าฮ่องเต้โกรธมากเมื่อรู้ข่าวที่พระเอกถูกลอบสังหารเขาหันมามองนางเอกด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรนักก่อนที่จะบอกว่าเขาได้ยินมาว่านางเอกก่อเรื่องในท้องพระโรงไม่น้อยแม้ทุกคนพยายามห้ามปรามแล้วแต่นางเอกก็ไม่ยอมหยุดช่างไม่คู่ควรกับองค์ราชทายาทเอาซะเลยพระเอกตอบหยุนจางไปแบบมีมารยาทว่ามันเป็นเรื่องของเขากับนางเอกเขาจัดการด้วยตัวเองได้ก่อนที่จะพานางเอกเดินจากไปหลังจากออกมาไกลแล้วนางเอกก็พยายามตื้อพระเอกว่าหยุนจางเป็นคนยังไงถ้านางทำให้เขาโกรธเขาจะสังหารนางไหมพระเอกรู้ทันนางเอกจึงย้ำอีกครั้งว่าหากนางตายสาวใช้ทุกคนก็จะต้องตายตามไปด้วยนางเอกไม่เห็นประโยชน์ที่จะโต้เถียงกับพระเอกอีกจึงเปลี่ยนเรื่องหันมาออดอ้อนเขาเพื่อขอลอตเตอรี่คืนพระเอกก็ตอบว่าคืนให้นั้นไม่ยากแต่ต้องดูพฤติกรรมของนางก่อนทำเอานางเอกต้องผิดหวังอีกแล้วค่ะในคืนนั้นขณะที่พระเอกนางเอกนั่งรถมาออกไปที่ไหนสักแห่งนางเอกก็คิดหากลอุบายที่จะแย่งลอตเตอรี่คืนมาจากพระเอกเริ่มแรกนางเอกพยายามทำเสียงสองเขาไปออดอ้อนเขาพร้อมกับพยายามเอาอกเอาใจนวดไหล่ให้เขาพระเอกถามว่านางเอกทำแบบนี้มีลูกไม้อะไรอีกแต่ไม่ทันจะได้อธิบายอะไรกันทันใดนั้นก็มีคนร้ายจู่โจมเข้ามาพระเอกคุ้มกันให้นางเอกอย่างเต็มที่ขณะที่นางเอกหลบซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆและไม่นานก็มีคนพาตัวนางเอกไปพระเอกหันมาเห็นว่านางเอกหายไปแล้วก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่คนร้ายต้องการคือตัวนางเอกเขาประกาศว่าต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินเขาก็ต้องพาตัวนางเอกกลับมาให้ได้คนที่พาตัวนางเอกมาก็คือจางซีชายหนุ่มผู้เป็นคู่มั่นของนางเขาแปลกใจมากที่นางเอกทำท่าไม่รู้จักเขาไม่รู้เลยว่ากู่ชิงฮวนที่อยู่ตรงหน้าเขาเวลานี้ไม่ใช่คนเดิมที่เขารู้จักจางซีพยายามย้ำกับนางเอกว่าพระเอกคือศัตรูของนางเขาเป็นคนทำลายอาณาจักรหนานเจ้าแต่นางเอกก็ไม่สนใจนางรู้แค่ว่าเวลานี้นางต้องกลับไปหาพระเอกเพราะลอตเตอรี่ของนางอยู่กับเขานางเอกเห็นว่าจางซียังคงไม่หยุดตามตื้อนางจึงหยิบปิ่นปักผมขึ้นมาขู่ถ้าเขาไม่เลิกยุ่งกับนางนางจะตายมันตรงนี้แหละทำเอาชายหนุ่มตกตะลึงกับความเปลี่ยนไปของนางเขาผิดหวังมากพูดออกมาว่าหรือว่านางเอกจะรักพระเอกไปแล้วจริงๆแต่ถึงยังไงเขาก็จะไม่ยอมแพ้นางเอกกลับมาถึงตำหนักของพระเอกจนได้ค่ะสิ่งที่นางครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาก็คือการหาลอตเตอรี่ให้เจอนางถามสาวใช้คนสนิทว่าปกติแล้วพระเอกจะเก็บเอกสารหรือสิ่งของสำคัญไว้ที่ไหนสาวใช้ก็หลงดีใจคิดว่านางเอกต้องการขโมยแผนที่ป้องกันเมืองด้วยตัวเองนางเอกก็จำต้องตามน้ำไปกับนางก่อนเมื่อรู้สถานที่เก็บของสำคัญของพระเอกแล้วนางเอกก็เตรียมพร้อมที่จะลักลอบเข้าไปเพราะมั่นใจว่าลอตเตอรี่ของนางจะต้องอยู่ที่นั่นทางฝ่ายจางซีมาพบพระเอกบอกให้เขายอมแพ้ซะดีกว่านางเอกไม่มีทางรักเขาหรอกเพราะเขาทำลายบ้านเกิดของนาง
พระเอกย้อนจางซีกลับไปหากนางเอกไม่รักเขานางจะรักจางซีอย่างนั้นสิจากนั้นพระเอกก็บอกกับจางซีว่าต่อไปอย่าให้เขาเห็นจางซีเข้าใกล้นางเอกในระยะ10ไมล์เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นจะโทษว่าเขาละเลยคำสั่งของฮองเต้ไม่ได้ก่อนจะไล่เขาออกไปจางซีเดินจากไปด้วยความโมโหที่ตอนนี้ทำอะไรพระเอกไม่ได้เลยทางด้านนางเอกก็กำลังแอบเข้ามาค้นหาลอตเตอรี่ในห้องเก็บเอกสารนางค่อยๆย่องเข้ามาแล้วทำการรื้อค้นอย่างระมัดระวังและในที่สุดนางก็หามันจนพบแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเมื่อมีคนมาพบตัวนางเช่นกันคนคนนั้นก็คือหยุนจางเขาพูดกับนางเอกว่าเขาได้ข่าวมานางเอกกำลังหาทางตายจากไปหลังจากที่พระเอกได้ทำลายอาณาจักรหนานเจ้านางเอกไม่ได้สนใจในสิ่งที่เขาพูดเพราะยังไงนางก็จะตายจากไปจากที่นี่จริงๆแต่สิ่งที่นางอยากรู้ก็คือเรื่องของเขามากกว่าจึงย้อนถามเขากลับไปว่าเขามาทำไมที่นี่ชายหนุ่มตอบว่าเขากำลังควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมทั้งภาคใต้กำลังจะหาตำราแต่เขาก็ไม่คิดว่าจะได้เจอชายาขององค์รัชทายาทในยามค่ำคืนเช่นนี้จากนั้นพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นมาเห็นหยุ่นจางกำลังใช้มีดจี้คอนางเอกอยู่เขาก็อธิบายเข้าข้างนางเอกว่าไม่มีที่ใดในวังที่นางเอกจะเข้าไปไม่ได้หยุ่นจางจึงตอบว่านางเอกเป็นองค์หญิงของแคว้นที่เป็นศัตรูเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศนะพระเอกก็สั่งให้วางมีดลงก่อนและไม่ว่าจะพูดยังไงพระเอกก็เอาแต่ตาเขียวใส่เขาท่าเดียวสุดท้ายชายหนุ่มก็ขัดพระเอกไม่ได้จึงต้องวางมีดลงและกล่าวว่าจะไปรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นกับไทเฮาพร้อมกับหันมาขู่นางเอกหลังจากนี้ใครก็ช่วยนางเอกไม่ได้รอวันหัวขาดเถอะนางเอกที่ได้ลอตเตอรี่มาแล้วก็ยิ้มดีใจสิคะมาเลยนางพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วขณะที่ทั้งสองกำลังถกเถียงกันนั้นขันทีจางก็มาขอเข้าเฝ้าเพื่อจะนำตัวนางเอกเข้าไปในวังนางเอกกระยิ้มยิ้มย่องบางทีนางอาจจะได้กลับยุคปัจจุบันโดยเร็วคนที่นางเอกต้องมาเข้าเฝ้าก็คือไทเฮาผู้เป็นแม่ของฮ่องเต้นางถามนางเอกว่านางเอกเป็นคนลอบสังหารพระเอกเมื่อหลายวันก่อนใช่หรือไม่และนางเลือกที่จะถูกลงโทษด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมนางเอกแปลกใจในท่าทีของไทเฮาที่นอกจากจะไม่เต็มไปด้วยความกราดเกรียวดุดันแล้วยังดูเหมือนจะอารมณ์ดีอีกด้วยไทเฮาพูดขึ้นมาว่าไม่แปลกใจเลยที่พระเอกทุ่มเทให้นางเอกมากมายแบบนั้นแต่คุยกันไปได้ไม่กี่คำพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงนางเอกเมื่อเขามาถึงก็แอบโล่งใจที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นพระเอกจึงคุกเข่ารายงานเพื่อไม่ให้นางเอกถูกลงโทษเขาอ้างว่านางเอกเพิ่งฟื้นจากอาการป่วยสติสตังค์จึงไม่ค่อยเต็มร้อยดังนั้นสิ่งที่นางเอกพูดไปขอให้ถือว่าไทเฮาไม่ได้ยินก็แล้วกันนางเอกก็พยายามห้ามเขาแต่ก็หยุดเขาไม่ได้ไทเฮาดีใจที่เห็นพระเอกพ่อแง่แม่งอนใส่กันคิดว่าอีกไม่นานน่าจะได้มีหลานชายจึงอยากจะเร่งให้ทายาทราชวงศ์มาเกิดเร็ววันไทเฮาจึงสั่งให้ทหารพาพระเอกนางเอกไปขังไว้ที่ห้องรับรองไม่ให้สามารถออกไปไหนได้เพื่อให้ทั้งสองมีทายาทให้นางนางเอกพยายามเคาะประตูให้ปล่อยนางออกไปแต่พระเอกกลับแนะนำว่าให้เก็บแรงเอาไว้จะดีกว่าไทเฮาเป็นคนที่ลองจะทำอะไรแล้วนางไม่เปลี่ยนใจง่ายๆหรอกนางเอกท้าซะเอลฉับบอกว่านั่นเป็นความผิดของพระเอกคนเดียวเลยระหว่างถูกขังนางกำนันนำอาหารเข้ามาเสิร์ฟแต่นางเอกที่อารมณ์ไม่ดีอยู่ก็ไม่คิดอยากจะกินพระเอกจึงกินโชว์อย่างอร่อยเพื่อยั่วนางเอกนางเอกเห็นดังนั้นก็อดกลืนน้ำลายไม่ได้แต่ก็ไม่วายวางท่าว่าจะไม่แตะต้องอาหารพักหนึ่งพระเอกก็แกล้งมีอาการผิดปกติทำให้นางเอกต้องรีบเข้าไปดูอาการโดยที่ไม่รู้เลยว่านางติดกับกลอุบายของเขาจนได้เขาโอบตัวหญิงสาวมาวางบนตักบรรยากาศท่าทางจะโรแมนติกแล้วค่ะถ้านางเอกไม่ตกใจคว้าการน้ำชาใบย่อมมาฟาดหัวพระเอกจนหมดสติลงไปซะก่อนพระเอกฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดมือทั้งสองข้างกับหัวเตียงโดยมีนางเอกลอยหน้าลอยตาอยู่ใกล้ๆก่อนจะเข้าไปแก้มัดให้เขาจังหวะที่นางเอกกำลังแก้มัดให้กับพระเอกนี้ไทเฮาก็เข้ามาพอดีและคิดว่าทั้งสองกำลังสวีทกันตามความต้องการของนางไทเฮาก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนจะเดินออกไปไม่สนใจคำอธิบายของพระเอกนางเอกเมื่อไทเฮาออกไปแล้วพระเอกก็ไม่รู้โมโหอะไรค่ะถามนางเอกว่านางชอบจางซีมากนักหรอซึ่งนางเอกก็ได้ย้อนถามเขากลับไปบ้างใครบอกเขากันถ้านางชอบจางซีนางจะกลับมาที่นี่ทำไมหนีไปกับเขาไม่ดีกว่าหรอพระเอกถามว่าที่นางไม่หนีไปเพราะนางเป็นห่วงเขาหรอซึ่งนางเอกก็ตอบแบบขวานผ่าซากว่านางไม่ได้มีใจให้ใครทั้งนั้นจากนั้นนางก็คิดวางแผนที่จะออกไปจากห้องนี้พระเอกปรามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนางเอกเล่นละครร้องห่มร้องไห้ไปบอกทหารที่เฝ้าหน้าประตูห้องว่าพระเอกมีอาการผิดปกติซึ่งพระเอกก็จำใจต้องเล่นละครไปกับนางด้วยการแสดงอาการปวดท้องอย่างมาก
เหล่าทหารจึงพากันออกไปตามหมอนางเอกเห็นว่าได้จังหวะแล้วก็รีบหนีออกจากห้องไปทันทีหลังจากนั้นนางเอกเฝ้าดูลอตเตอรี่อยู่ตลอดเวลาสาวใช้ของนางก็เข้ามาให้คำแนะนำว่าระยะนี้พระเอกยุ่งอยู่กับราชกิจทุกวันนางเอกควรทำซุปไปส่งให้เขาแต่นางเอกไม่สนใจนางจะต้องทำไปทำไมกันสาวใช้หยิบยาพิษที่นางเอกฝากซื้อมาส่งให้พร้อมกับบอกว่านี่เป็นโอกาสดีที่นางเอกจะวางยาพระเอกถ้านางเอกไม่ไปด้วยตัวเองการวางยาก็จะสำเร็จได้ยากซึ่งสาวใช้ได้เตรียมแพะรับบับเอาไว้ให้นางเอกเรียบร้อยแล้วเช่นกันแต่นางเอกไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้เพราะนางไม่ต้องการให้เขาถึงแก่ชีวิตนางเพียงต้องการหาทางกลับโลกของนางเท่านั้นแต่สาวใช้ก็จงใจขัดคำสั่งของนางเอกนางคิดว่าจะวางยาพิษพระเอกตามแผนเดิมเพราะคิดว่านางเอกใจอ่อนเกินไปเมื่อนางเอกโชว์ฝีมือทำหลัวซื้อเฟินเอาใจพระเอกสาวใช้ก็นำยาพิษใส่ลงไปโดยโกหกว่าเป็นผงชนิดอื่นซึ่งนางเอกก็แอบรู้สึกว่าสาวใช้ของนางมีท่าทางผิดปกติเมื่อนางเอกมานั่งโต๊ะอาหารกับพระเอกสาวใช้นำอาหารมาวางพร้อมกับบอกพระเอกว่านางเอกปรุงให้เขาด้วยตัวเองพระเอกก็ดีใจมากแต่ก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ากลิ่นของมันแปลกๆเพราะหลัวซื้อเฟินเป็นเมนูที่มีกลิ่นแรงมากทำเอานางเอกค้อนควับเลยทีเดียวค่ะนางตักอาหารมาชิมให้เขาดูว่ามันกินได้และอร่อยด้วยพระเอกจึงลงมือกินตามและก็ได้รู้ว่ามันอร่อยจริงๆทั้งสองคนซดอาหารตรงหน้ารัวๆโดยมีสาวใช้จับตาดูอยู่เงียบๆและขาดนางเอกไม่ได้ด้วยหลังจากกินอาหารไปพักใหญ่พระเอกนางเอกต่างก็หมดสติลงไปด้วยกันทั้งคู่นางเอกฟื้นขึ้นมาสาวใช้ก็มารายงานว่าพระเอกได้รับพิษตอนนี้อาการสาหัสตามแผนการแต่นางไม่คิดเลยว่านางเอกจะลงทุนกินไปด้วยเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยนางเอกตกใจขอยาถอนพิษจากสาวใช้ทันทีพร้อมกับบอกว่านางมีแผนของตัวเองสาวใช้จึงจำต้องให้ยาถอนพิษกับนางเอกอย่างไม่เต็มใจนักนางเอกรีบนำยาถอนพิษไปให้กับพระเอกโดยในเวลานั้นมีหยุ่นจางอยู่ในห้องด้วยพระเอกได้รับยาถอนพิษก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาทันทีพระเอกดีใจมากเพราะคิดว่านางเอกเป็นห่วงเขาจากนั้นเขาก็อ้อนวอนให้นางเอกป้อนยาให้เขากินไปยิ้มไปแต่ยุนจางก็ยังไม่ไว้ใจนางเอกบอกให้พระเอกระวังตัวให้มากหน่อยอย่าหลงกลนางเอกได้พระเอกบอกกับยุนจางว่านางเอกเป็นคนช่วยชีวิตเขาถ้านางเป็นคนวางยาเขาจริงนางจะมาช่วยเขาทำไมล่ะยุนจางก็ไม่ยอมพยายามสั่งให้ทหารจับตัวนางเอกเอาไว้พร้อมกับบอกพระเอกว่าองค์หญิงกู่ชิงฮวนตัวจริงตายไปแล้วแต่พระเอกก็ไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรชายยาของเขาได้ง่ายนางเอกเริ่มรู้สึกว่าองค์ชายคนนี้ไม่ชอบนางมาโดยตลอดและหากนางตายด้วยน้ำมือของเขาก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคิดได้ดังนั้นนางเอกก็ลุกขึ้นเผชิญหน้ากับหยุนจางนางจงใจยั่วโมโหหยุนจางให้เขาทนไม่ได้แต่หยุนจางก็ไม่สามารถทำอะไรนางเอกได้เพราะพระเอกคอยห้ามเอาไว้ตลอดหยุนจางขอให้นางเอกพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้โกหกด้วยการใช้หนอนพิษจับพิษหากนางเอกโกหกนอนจะทะลุทะลวงเข้าไปในผิวหนังและไม่ออกจากร่างกายของคนคนนั้นจนกว่าจะครบ7วันร่างกายของคนคนนั้นก็จะเน่าเปื่อยรวมถึงเสียชีวิตลงในที่สุดพระเอกห้ามนางเอกแต่นางเอกก็ไม่หวั่นยอมพิสูจน์ตัวเองซึ่งเมื่อหยุ่นจางวางหนอนตัวนั้นลงบนมือของนางเอกปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหญิงสาวจึงหัวเราะเขาว่าเขากำลังเล่นตลกทำให้หยุ่นจางเจ็บใจมากต่างจากพระเอกที่ดีอกดีใจที่นางเอกไม่เป็นอะไรทันใดนั้นจางกงกงก็เข้ามารายงานว่าเรื่องที่พระเอกถูกวางยาทราบถึงฮ่องเต้แล้วและกำลังจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยจะมีการไปค้นหาหลักฐานที่ตำหนักของนางเอกซึ่งหยุ่นจางก็มั่นใจอย่างยิ่งว่างานนี้นางเอกไม่รอดแน่นางเอกคิดว่าโอกาสมาถึงแล้วหากนางยอมรับผิดนางก็จะได้รับโทษประหารและนางก็จะได้กลับบ้านนางเอกจึงไม่รีรอที่จะตามขันที่จางไปทันทีพระเอกรั้งนางเอกเอาไว้บอกว่าเขาจะปกป้องนางเองพระเอกบอกจางกงกงว่าเขาจะไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้แต่จางกงกงก็ถามว่าพระเอกจะขัดราชโองการหรออย่าทำให้ขันทีตัวน้อยๆอย่างพวกเขาต้องลำบากใจเลยนางเอกสวนขึ้นทันควันไม่ต้องเถียงกันนางจะเป็นคนตามจางกงกงออกไปเองการตรวจค้นพบหลักฐานซองยาพิษบนโต๊ะของนางเอกพระเอกก็เข้ามาขัดพยายามช่วยนางเอกแต่ขันทีจางได้บอกเขาว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องขององค์ชายเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของราชวงศ์เป็นเรื่องของประเทศชาติถึงแม้พระเอกจะรักนางเอกมากเพียงใดก็ไม่ควรจะมาขัดขวางเช่นนี้พระเอกพยายามช่วยนางเอกสุดชีวิตแต่ดูเหมือนว่านางเอกจะไม่ให้ความร่วมมือด้วยเลยยังคงพูดจาและกระทำตัวเหมือนว่าตัวเองทำผิดจริงๆเพื่อให้บรรลุความต้องการของตัวเองนั่นก็คือการรับโทษประหารนางเอกบอกขันทีจางแบบหมดเปลือกว่ายาพิษที่ใช้วางยาพระเอกนั้นมันคืออะไรแม้พระเอกจะพยายามโต้แย้งแต่นางเอกก็ไม่ยอมนางเอกพูดกับพระเอก
นางเคยบอกกับเขาไปหมดแล้วว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ถ้าเขาไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้จากนั้นนางเอกยังบอกกับจางกงกงด้วยว่าพิษของนางไม่เพียงแค่สังหารพระเอกได้เท่านั้นจะเอาชีวิตคนทั้งวังก็ทำได้เหมือนกันทำเอากงกงตกใจกลัวนางเอกยืนยันว่าตัวเองไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปพระเอกเป็นคนทำลายบ้านเมืองของนางนางจะไม่เกลียดเขาได้ยังไงถึงแม้ว่าในใจนางเอกจะรู้สึกผิดที่พูดไม่ดีกับพระเอกแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะในเวลานี้การกลับมาที่โลกปัจจุบันเพื่อขึ้นเงิน50ล้านเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดและครั้งนี้นางก็มั่นใจว่านางจะได้ตายสมใจนางเอกจึงถูกพาตัวออกไปการสอบสวนนางเอกเริ่มต้นขึ้นเมื่อฮองเต้ถามนางเอกก็ยอมรับว่านางวางยาพระเอกจริงแต่ไม่นานหยุ่นจางก็เข้ามาออกความคิดเห็นว่านางเอกทำไปก็เพราะแขนที่บ้านเมืองของนางถูกทำลายไปพระเอกดุเขานี่มันเป็นเรื่องครอบครัวของเขาหยุ่นจางไม่ต้องมายุ่งหยุ่นจางก็เถียงเรื่องนี้มันใหญ่ระดับประเทศไม่ใช่แค่เรื่องในครอบครัวอีกต่อไปแล้วนางเอกพยายามยกมือขอพูดบ้างแต่ก็ถูกสองหนุ่มห้ามไม่ให้พูดพระเอกโตเถียงกับหยุ่นจางต่ออย่างดุเดือดจนฮองเต้ต้องสั่งให้ทุกคนหยุดพูดพร้อมสั่งประหารนางเอกทันทีนางเอกพยักหน้ายิ้มกริมความต้องการของนางกำลังจะเป็นจริงแล้วทว่าพระเอกออกปากขึ้นมาซะก่อนว่านางเอกกำลังตั้งครรภ์นางเอกพยายามปฏิเสธว่าไม่จริงแต่พระเอกก็ไม่ยอมแพ้ยืนยันกระต่ายขาเดียวว่านางเอกตั้งครรภ์แน่ๆและขอให้ฮองเต้ตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนทำเอานางเอกโกรธหัวฟัดหัวเวียงแต่พระเอกก็ไม่แคร์ค่ะฮองเต้จึงเรียกหมอหลวงมาตรวจนางเอกทันทีซึ่งพระเอกก็แอบเตรียมกับหมอหลวงให้รายงานฮองเต้ว่านางเอกตั้งครรภ์ทำเอานางเอกถึงกับมึนตึบนี่นางไปท้องตอนไหนกันวะไม่เพียงเท่านั้นหมอหลวงยังตรวจสอบผงยาที่พบบนโต๊ะนางเอกด้วยว่าเป็นเพียงผงยาธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่ยาพิษแต่อย่างใดกลายเป็นว่านางเอกพ้นผิดอย่างสมบูรณ์นางเอกถึงกับงงหนักอีกครั้งทำไมมันช่างกลับตาลปัดเช่นนี้ไปได้หยุ่นจางได้ยินอย่างนั้นก็ไม่วางใจยังคงไม่หยุดจะเล่นงานนางเอกเขาเสนอให้พิสูจน์ความภักดีของนางเอกโดยการให้นางมาช่วยในการแลกเปลี่ยนภาษาระหว่างทูตแคว้นเป่ยเหลียงและแคว้นของเขาซึ่งนางเอกก็รีบตอบรับทันทีเพราะนางมีแผนในใจอีกเช่นเคยในงานเลี้ยงต้อนรับทูตจากเป่ยเหลียงพวกทูตเป่ยเหลียงจงใจพูดว่าเขาเห็นพระเอกจัดการฮ่องเต้ของหนานเจ้าได้ในดาบเดียวช่างกล้าหาญและน่าชื่นชมจริงๆขณะที่นางเอกเป็นองค์หญิงองค์สุดท้ายของแคว้นหนานเจ้าแต่กลับต้องมาอยู่กับคนที่สังหารพ่อแม่ตัวเองเป็นเครื่องบรรณาการให้กับผู้ที่ได้รับชัยชนะช่างน่าเห็นใจนักพระเอกเริ่มรับไม่ได้ถึงกับออกปากว่าคำพูดของทูตจากเป่ยเหลียงนั้นหยาบคายเกินไปแล้วขณะทูตจากเป่ยเหลียงยังคงไม่หยุดกระทำการหยาบช้าพวกเขาบอกว่ามีของขวัญจากหนานเจ้ามามอบให้นางเอกซึ่งเมื่อนางเอกเปิดออกมาสิ่งที่นางได้เจอก็คือกะโหลกศีรษะของคนพระเอกโกรธแทนนางเอกมากที่คณะทูตจากเป่ยเหลียงทำการหักหานน้ำใจกันถึงขนาดนี้ขณะเดียวกันนางเอกก็ทนไม่ได้ที่คนหนานเจ้าถูกดึงลงมาให้อับอายขนาดนี้เหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าทำให้นางเอกลืมเรื่องการกลับโลกปัจจุบันไปชั่วขณะนางเอกที่เป็นคนยุคใหม่จึงคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนแพ้หรือชนะสงครามก็คนเหมือนกันจะถูกดูถูกเหยียดหยามได้ยังไงดังนั้นนางจึงตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างนางเอกลุกขึ้นมาตรงหน้าคณะทูตเปยเหลียงพร้อมกับพูดว่านางไม่เคยได้ยินคำพูดและการกระทำที่ไร้ยางอายขนาดนี้มาก่อนทูตจากเปยเหลียงคนนึงไม่พอใจลุกขึ้นมาด่าว่านางเอกนางเป็นเพียงสนมเท่านั้นอย่าได้มาบังอาจกับพวกเขานางเอกยืนหยัดพูดกับชายคนนั้นว่าชีวิตของคนเราชะตาเป็นตัวกำหนดว่าจะอยู่หรือตายแต่พวกท่านกลับเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำให้นางต้องอับอายก่อนนางยังไม่ได้ล่วงเกินอะไรพวกเขาเลยสักนิดจากนั้นนางเอกก็ท้าประลองให้พวกเขามาแข่งขันกันด้วยสติปัญญาโดยที่ฮ่องเต้ก็ไม่ได้ทัดทานเลยแม้แต่น้อยทูตจากเป่ยเหลียงถามนางเอกว่าพวกเขาจะได้อะไรจากการประลองในครั้งนี้ซึ่งนางเอกก็ตอบว่าหากพวกเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จะต้องคุกเข่าขอโทษต่อหน้านางเอกซึ่งนางเอกก็ได้ท้าทายเหล่าทูตเป่ยเหลียงจนพวกเขาต้องตอบรับเขาร่วมการแข่งขันจนได้พวกเขาโอ้อวดตัวเองมั่นใจนักหนาว่าไม่มีทางแพ้แน่นอนการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นนางเอกสามารถตอบคำถามของทูตจากเป่ยเหลียงได้อย่างถูกต้องนางเอกจึงเป็นฝ่ายชนะและได้ขอให้ทางเป่ยเหลียงยอมคืนดินแดนของแคว้นหนานเจ้ามาซึ่งทูตจากเป่ยเหลียงก็จำต้องทำตามที่ได้รับปากเอาไว้ทำเอาฮองเต้แอบชื่นชมนางเอกในใจแต่นางเอกก็บอกว่าแค่นั้นมันยังไม่พอพวกเขาต้องคุกเข่าขอโทษตามที่ตกลงกันไว้แต่แรกด้วยทูตจากเป่ยเลี้ยงรู้สึกเจ็บใจมากที่เสียท่านางเอกหาว่านางเอกไม่ไว้หน้าพวกเขาทั้งสองฝ่ายโตเถียงกันไปมาจนพระเอกต้องออกปากเขาคิดว่าทูตเป่ยเลี้ยงจะรักษาคำพูดทุกคนควรทำตามสัญญาที่พูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นทูตจากเป่ยเลี้ยงก็เลยต้องยอมคุกเข่าก้มลงขอโทษตามที่ได้รับปากเอาไว้แต่ทูตจากเป่ยเลี้ยงก็ยังคงไม่ยอมแพ้
เขาหาเรื่องต่อยังมีอีกคำถามหนึ่งที่เตรียมจะเล่นงานนางเอกโดยทำเป็นยื่นข้อเสนอว่าหากนางเอกตอบได้เขาจะยกเมืองเป่ยเหลียงให้3เมืองนางเอกนั่งลงอย่างใจเย็นบอกว่าตัวนางมีเพียงเมืองเดียวเท่านั้นถ้าแข่งกันจะไม่ยุติธรรมเอาได้ทูตจากเป่ยเหลียงจึงหันไปท้าทายพระเอกหากการตอบคำถามครั้งนี้เดิมพันด้วยการไม่ให้พระเอกออกรบอีกจะได้หรือไม่พระเอกโกรธมากตบโต๊ะพร้อมกับพูดว่าเขาเป็นรัชทายาทจะไม่ออกรบได้ยังไงแต่ฮ่องเต้กลับรับคำท้าพระเอกพูดกับฮ่องเต้ว่าการออกรบเป็นเรื่องสำคัญที่แลกด้วยเลือดเนื้อของราษฎรไม่ควรเอามาเดิมพันกับเรื่องเล่นๆเช่นนี้หยุ่นจางก็เยาะเย้ยพระเอกทำไมเขาช่างไม่มีความมั่นใจในนางเอกเอาซะเลยล่ะพระเอกสวนกลับทันทีอย่างไม่เกรงใจว่าเรื่องการเดิมพันกับเรื่องการสู้รบมันคนละเรื่องกันเขาไม่ถนัดเรื่องการทหารไงถึงได้ยินดีสนับสนุนให้เอาเรื่องนี้มาเดิมพันได้แต่นางเอกที่เห็นโอกาสที่จะนำไปสู่การตายของนางอีกครั้งจึงบอกทุกคนว่านางสู้ได้ซึ่งพระเอกก็รู้ทันเขาบอกนางอย่านึกว่าเขาไม่รู้ว่านางกำลังคิดอะไรอยู่แต่นางเอกก็ยืนยันกับพระเอกว่านางจะต้องชนะอย่างแน่นอนนางเอกพยายามออดอ้อนให้พระเอกเห็นด้วยกับนางเขาเห็นท่าทางของนางเอกแล้วก็บ่นว่าอย่ามาใช้ไม้นี้กับเขาแต่สุดท้ายพระเอกก็ทนสายตาอ้อนวอนไม่ไหวตอบตกลงไปและบอกว่าหากนางไม่สามารถตอบได้ให้บอกเขาจะแก้สถานการณ์อย่างดีที่สุดนางเอกเห็นท่าทีของพระเอกก็นึกดีใจแทนองค์หญิงกู่ชิงฮวนที่ได้รับความรักจากเขามากมายขนาดนี้แต่นางเอกรู้ดีว่านางไม่ใช่หญิงสาวที่เขารักนางจะต้องกลับไปในที่ที่ตัวเองจากมาให้เร็วที่สุดนางเอกก้าวออกไปแต่เผลอทำลอตเตอรี่ตกไว้พระเอกก็เก็บขึ้นมารักษาไว้ให้จากนั้นทูตจากเป่ยเหลียงก็บอกว่าการประลองต่อไปนี้จะเป็นการแต่งวรรณกรรมเกี่ยวกับสุราพวกเขาโอ้อวดตัวเองหนักมากจนนางเอกเริ่มเบื่อหน่ายจากนั้นก็มีชายอีกคนใส่หมวกคลุมหน้าเดินเข้ามาโชว์ตัวว่าเขาจะเป็นคนต่อกลอนกับนางเอกเมื่อเขาเริ่มแต่งกลอนก็เป็นบทกลอนที่ได้รับการชื่นชมอย่างมากเขาบอกกับทุกคนว่าบทกลอนนี้เป็นกลอนของเพื่อนเขาที่หนานเจ้าทำให้นางเอกคิดว่าองค์หญิงกู่ชิงฮวนตัวจริงอาจจะเป็นคนสอนบทกวีให้กับเขานางเอกเริ่มสงสัยว่าองค์หญิงกู่ชิงฮวนจะยังคงมีชีวิตอยู่ไม่นะนางสลับวิญญาณกันงั้นเหรอขณะนั้นนางเอกเห็นแววตาของผู้ชายคนนั้นที่มองมายังนางด้วยความรักนางจึงจำได้ว่าทีแท้ก็เป็นจางซีซึ่งนางเอกก็ตัดสินใจทักทายเขานั่นก็ทำให้พระเอกหมดความอดทนลุกขึ้นมาบ้างกล่าวหาว่าจางซีหลอกลวงเบื้องสูงนางเอกตัดบทขอให้ดำเนินการแข่งต่อไปนางเอกจงใจแต่งกลอนอะไรอวรบ้านเกิดพาดพิงถึงเหตุการณ์ที่โดนโค่นล้มทำให้หลายคนในงานต่างสงสัยไม่มีใครยินดีกับกลอนของนางเอกเลยส่วนพระเอกก็ยิ่งโมโหหนักขึ้นไปอีกเพราะรู้ดีว่าเป็นกลอุบายเรียกหาความตายของนางเอกแม้นางจะแก้ตัวไปน้ำคุณๆว่าเป็นกลอนแสดงความคิดถึงบ้านของนางเท่านั้นเขาก็ไม่เชื่อพระเอกต่อว่านางเอกว่าทำไมไม่รักษาหน้าเขาซะบ้างเลยนางเอกบอกว่านางรู้ดีว่าเขาทำไปเพื่อกู่ชิงฮวนมากขนาดไหนแต่ถึงยังไงก็ตามนางก็ไม่ใช่คนของที่นี่และพูดไปยังไงเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีทั้งสองคนโต้เถียงกันใหญ่โตจนฮ่องเต้ต้องมาปรามทูตจากเป่ยเหลียงลุกขึ้นมาอีกครั้งบอกว่าบทกวีของนางเอกเป็นบทกวีที่จริงใจพวกเขาจึงต้องขอยอมแพ้และยินดียกเมืองเก่าของหนานเจ้าตามสัญญาซึ่งพระเอกก็อดระแวงไม่ได้ว่าฮ่องเต้จับต้องไม่ยอมหาทางชิงเมืองเหล่านี้มาเป็นของตนจนได้และชะตากรรมของนางเอกก็คงหนีไม่พ้นความตายพระเอกขอร้องฮ่องเต้อ้างเหตุผลต่างๆนานาแต่สุดท้ายฮ่องเต้ก็ให้นางเอกไปรับแผนที่เมืองมาได้นางเอกกระดี้กระดามากเพราะคิดเช่นเดียวกับพระเอกว่านางคงจะต้องจบชีวิตลงอย่างแน่นอนนางเอกถือแผนที่ยิ้มไม่หุบฮ่องเต้ก็สั่งให้ยกเหล้ามาให้นางเอกนางเอกรับมาอย่างดีใจขณะที่กำลังจะกระดกเหล้าเข้าปากพระเอกก็เข้ามาแย่งมันไปจากมือนางเอกแถมยังดื่มมันจนหมดทำให้นางเอกถึงกับมองตาค้างเมื่อตั้งสติได้นางก็ต่อว่าพระเอกว่าเขาบ้าไปแล้วหรอพระเอกบอกว่าหากนางเอกตายเขาก็จะตายด้วยทำเอานางเอกถึงกับอยากจะกรี๊ดใส่หน้าเขานักแต่สิ่งที่ทุกคนคาดเดากันไปต่างๆนานานั้นกลับไม่เป็นไปตามนั้นเลยค่ะเหล้าที่ฮ่องเต้พระราชทานไม่ใช่เหล้าพิษพระเอกนางเอกไม่มีใครเป็นอะไรเลยฮ่องเต้บอกว่านางเอกทำให้เขาได้เมืองกลับคืนมาจากเป่ยเหลียงไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องประหารนางในวันนี้กลายเป็นว่าทุกคนชื่นชมนางเอกไปอีกค่ะเปลี่ยนสีได้ไวเกินไปแล้วดังนั้นแผนการปลิดชีพตัวเองของนางเอกก็ล้มเหลวลงอีกครั้งหองเหาและองค์ชายจางหยุนต่างเจ็บใจมากที่นางเอกไม่ได้ถูกกำจัดตามที่ตัวเองคิดนางเอกแทบจะร้องไห้ทำยังไงนางก็ไม่ตายสักทีแล้วแบบนี้จะกลับไปคืนเงิน50 ล้านได้ยังไง
คิดได้ดังนั้นนางก็ตัดสินใจจะผูกคอให้มันรู้แล้วรู้รอดแต่มันก็ยังมีอุปสรรคอยู่ดีค่ะเพราะสาวใช้ขอนางเอกเข้ามาห้ามเอาไว้ขอร้องให้นางเอกอยู่ต่อและช่วยกันทำภารกิจที่สำคัญให้ลุล่วงนางเอกพูดกับตัวเองว่านางไม่สนใจใครอีกต่อไปแล้วนางจะสนแค่เงิน50ล้านเท่านั้นสาวใช้เตือนนางเอกว่าลืมไปหรือเปล่าครั้งแรกที่นางเอกทำแบบนี้พระเอกก็สั่งให้สาวใช้ทั้งหมดตายตามไปด้วยนางเอกต้องการให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอจังหวะนั้นพระเอกก็เข้ามาพอดีเขาเห็นความพยายามทั้งหมดของนางเอกจึงเอาลอตเตอรี่มาหลอกล่อว่าหากนางเอกอยู่เฉยๆทำตัวดีๆไม่คิดทำอะไรไร้สาระอีกเขาจะคืนมันให้แต่หากนางเอกไม่ทำตามคำสั่งของเขาก็อย่าหมายว่าจะได้คืนเขาจะเผามันต่อหน้าต่อตานางเอกนี่แหละนางเอกได้เห็นลอตเตอรี่ของตัวเองก็ตรงเข้าไปจะแย่งมันมาจากพระเอกแต่ก็พลาดกลายเป็นเขาไปกอดคอเขาเต็มๆพระเอกย้ำอีกครั้งว่านางเอกต้องทำทุกอย่างที่เขาต้องการจึงจะได้ลอตเตอรี่คืนก่อนจะเดินจากไปอย่างสบายอารมณ์ในระหว่างที่นางเอกบ่นพระเอกไม่หยุดจางซีก็มาหานางเอกพร้อมกับบอกว่าเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อนางนางเอกปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีนางขอให้เขาช่วยไปขโมยลอตเตอรี่มาจากพระเอกซึ่งเขาก็ตอบตกลงที่จะช่วยนางเอกอย่างเต็มใจจางซีบอกกับนางเอกว่าเรื่องนี้เพียงแค่ใช้ยาระบายทุกอย่างก็จะสำเร็จลงได้อย่างง่ายได้แต่นางเอกไม่รู้เลยว่าจางซีกำลังยืมมือนางเพื่อสังหารพระเอกนางเอกนั่งนับเวลาที่จะต้องกลับไปขึ้นเงินให้ทันนางจึงตัดสินใจใส่ยาของจางซีลงไปในอาหารของพระเอกพร้อมกับนำไปให้เขาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักพระเอกกินจุ๊บของนางเอกอย่างอร่อยอร่อยแต่หลังจากนั้นไม่นานพระเอกก็มีอาการปวดท้องอย่างมากจนสุดลงไปนั่งเขามองหน้านางเอกเริ่มรู้ได้ว่านางทำอะไรลงไปจึงเรียกให้ทหารมาจับตัวนางเอกเอาไว้ขวดยาของจางซีจึงหล่นลงไปกับพื้นพระเอกได้เห็นมันเขาก็แทบจะอดทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาจึงถามนางเอกด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่านางจะทำแบบนี้กับเขาไปจนถึงเมื่อไรนางเอกก็ตอบว่านางไม่ได้ต้องการทำร้ายเขาเลยเขาย้อนถามนางหากนางไม่ได้ทำร้ายเขาจะมีอาการปวดท้องเช่นนี้หรอนางเอกก็เลิกลักพระเอกให้โอกาสนางเอกเป็นครั้งสุดท้ายในการพูดความจริงทุกอย่างแต่นางเอกก็นิ่งเงียบทิ้งโอกาสนั้นไปพระเอกปัดขวดยาทิ้งกระจายเขาลุกขึ้นมาเหมือนไม่มีอาการผิดปกติใดๆเขาเดินมาหานางเอกบีบคอนางไว้แน่นพูดกับนางว่าเขาจะให้นางได้ทุกอย่างแต่นางกลับทำร้ายเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่านางต้องการไปกับจางซีแล้วทอดทิ้งเขาใช่ไหมนางเอกรีบปฏิเสธนางไม่ได้ต้องการไปกับจางซีเลยสักนิดแต่พระเอกไม่เชื่อจังให้จับตัวสาวใช้ของนางเอกเข้าคุกทันทีแม้นางเอกจะบอกว่าสาวใช้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นางลงมือเพียงคนเดียวแต่เขาก็ไม่ฟังเพราะนางเอกเป็นชายาของเขาไม่ทำร้ายนางเอกหรอกนางเอกโมโหมากตะโกนว่านางไม่ใช่กู่ชิงฮวนทันใดนั้นฮองเฮาก็เดินเข้ามาพร้อมกับบอกพระเอกว่านางมีหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่านางเอกไม่ใช่กู่ชิงฮวนตัวจริงโดยนางได้นำแม่หมอชนเผ่ามาด้วยซึ่งเมื่อแม่หมอเข้าไปดูนางเอกใกล้ๆก็บอกว่านางไม่ใช่กู่ชิงฮวนนางไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่นางมาจากโลกอนาคตโดยมีลอตเตอรี่เป็นเส้นทางสู่อนาคตนอกจากนี้แม่หมอยังบอกอีกด้วยว่ากู่ชิงฮวนตัวจริงนั้นตายไปแล้วพระเอกตอบว่านางเอกที่กล้าหลอกลวงเขานางเอกตอบว่านางเคยบอกเขาไปแล้วว่านางไม่ใช่กู่ชิงฮวนแต่เขาก็ไม่เคยเชื่อนางเลยพระเอกสะบัดตัวนางเอกลงไปกองกับพื้นจากนั้นก็สั่งคนนำตัวนางเอกไปขังคุกก่อนไปนางเอกบอกกับพระเอกนางอยากให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วนางชื่อกู่หยานซีหลังจากที่นางเอกเข้าคุกไปแล้วจางซีก็มาหานางทำให้นางเอกได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วกู่ชิงฮวนตัวจริงนั่นแหละที่เป็นพวกเดียวกับไทเฮาและวางแผนกำจัดพระเอกเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อของตัวเองแบบนี้สินะพระเอกถึงได้ระแวงนักจางซีพยายามขอให้นางเอกหนีไปกับเขานางเอกลังเลเขาจึงถามว่านางเอกรักพระเอกเข้าให้แล้วเหรอนางเป็นคู่มั่นของเขานะนางเอกก็บอกปัดและเริ่มคร่ำครวญนางไม่ใช่กู่ชิงฮวนนางชื่อกู่หยานซีและนางไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้ว50ล้านนางไม่เอาก็ได้ขอแค่นางได้กลับบ้านก็พอจางซีปลอบใจนางเอกเขาจะพานางเอกกลับบ้านเองนางเอกจึงตัดสินใจไปกับเขาในตอนท้ายแต่พวกของนางเอกก็หนีไปได้ไม่ไกลเพราะพระเอกมาเจอเข้าซะก่อนเขาจัดการให้ทหารยิงธนูใส่จางซีนางเอกก็พยายามห้ามเขาแต่ก็ถูกพระเอกย้อนกลับว่านางมีสิทธิ์อะไรมาห้ามในเมื่อนางไม่ใช่ภรรยาของเขาเขาไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะสั่งให้ทหารยิงต่อไปจนจางซีล้มลงไปได้รับบาดเจ็บสาหัสนางเอกพยายามขอให้พระเอกช่วยจางซีแต่เขากลับตอบนางว่านางไม่ใช่กู่ชิงฮวนของเขาทำไมเขาจะต้องช่วยนางด้วยนางเอกเหลืออดจึงพูดใส่หน้าพระเอกเขารู้บ้างหรือเปล่าว่ากู่ชิงฮวนตัวจริงที่เขารักนักรักหนานางหลอกทำดีกับเขา
แท้จริงแล้วนางร่วมมือกับฮองเฮาเพื่อจัดการกับเขาตั้งแต่แรกรู้เอาไว้ซะด้วยพระเอกสั่งให้นางเอกหุบปากไม่งั้นเขาจะสังหารนางทิ้งแต่นางเอกก็ไม่กลัวแถมยังท้าทายเขาอีกด้วยว่าฆ่านางทิ้งให้ไวเลยนางต้องการกลับบ้านเต็มทีแล้วพระเอกเริ่มทบทวนและเริ่มเข้าใจบ้างแล้วว่าที่แท้การตายก็จะทำให้นางเอกได้กลับไปยังโลกอนาคตพระเอกจะลงมือสังหารนางเอกจริงๆแต่สาวใช้ของนางเอกก็เอามือมาจับดาบเอาไว้และเขาก็สะบัดสาวใช้ออกไปทหารจึงเข้ามาถามว่าจะเอายังไงกับจางซีนางเอกขอร้องพระเอกอีกครั้งให้พระเอกช่วยชีวิตจางซีด้วยด้วยความโกรธพระเอกจึงกดธนูให้ลงลึกจางซีที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็สิ้นใจลงในที่สุดพระเอกเห็นนางเอกร้องไห้เรียกหาจางซีก็ถามว่านางเอกไม่ใช่กู่ชิงฮวนแล้วร้องไห้ทำไมนางเอกตอกหน้าเขากลับเขาคิดว่าเขารักกู่ชิงฮวนเขาควรจะรู้ว่าท่านนางคือกู่ชิงฮวนตัวจริงนางจะไม่ร้องไห้เลยตั้งหากพระเอกไม่อยากสนใจแล้วจึงสั่งให้ทหารลากนางเอกไปขังดังเดิมต่อมาฮองเฮามาหานางเอกในคุกเพื่อมาหาเรื่องนางเอกเยาะเย้ยถากถางฮองเฮาเห็นท่าทีนางเอกและรู้ว่านางเอกรักสาวใช้นางจึงคิดสังหารเสี่ยวหลีสาวใช้ของนางเอกนางเอกจึงยอมโผเข่าขอร้องฮองเฮาจึงทรมานนางเอกด้วยการเหยียบมือให้นางเอกขอร้องให้ดังขึ้นและสุดท้ายฮองเฮาก็ยังสังหารเสี่ยวหลีอย่างโหดเหี้ยมอยู่ดีแต่ก่อนที่ฮองเฮาจะลงมืออะไรกับนางเอกได้มากกว่านั้นหยุ่นจังก็เข้ามาห้ามเอาไว้และเกลี้ยกล่อมจนฮองเฮายอมกลับไปนอกจากนี้หยุ่นจังก็บอกกับนางเอกด้วยว่าเขาจะพานางเอกหนีกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของนางซึ่งพระเอกจะไม่สามารถตามตัวนางพบได้อีกต่อไปนางเอกแม้จะแปลกใจในท่าทีของเขาแต่ก็ยอมติดตามเขาออกไปโดยหยุ่นจังได้พยายามอำพรางศพของสาวใช้เพื่อให้พระเอกเข้าใจว่าคนที่ตายไปคือนางเอกส่วนพระเอกได้รับรายงานว่านางเอกตายไปแล้วในคุกในขณะเดียวกันในพระราชวังก็เกิดเรื่องใหญ่ฮ่องเต้ได้สวรรคตแล้วเขาก็ตกใจมากและเลือกที่จะเข้าไปในวังก่อนระหว่างที่เดินทางมาด้วยกันนางเอกได้หลอกถามเรื่องต่างๆกับหยุ่นจางทำให้นางได้รู้ว่าฮ่องเต้สวรรคตแล้วนางเอกเริ่มฉุกใจได้ว่าในเมื่อฮ่องเต้จากไปแล้วแต่หยุ่นจางยังอยู่กับนางแทนที่จะรีบเข้าวังเขาน่าจะคิดไม่ซื่อแน่ๆและเขาน่าจะมีแผนการบางอย่างนางเอกจึงพยายามจะหนีแต่ก็ถูกเขาซัดจนหมดสติลงไปในที่สุดหลังฮ่องเต้สวรรคตพระเอกได้ครองตราแผ่นดินแต่เขากลับคิดถึงแต่คำพูดนางเอกหลังจากที่ทหารเข้ามาเขาก็สั่งการให้ฝังนางเอกตามระเบียบและเขาก็ได้รับจดหมายจากฮองเฮาให้นำตราประทับของจักรพรรดิมาแลกกับชีวิตของนางเอกทำให้พระเอกได้รู้ว่านางเอกยังไม่ตายและถูกหยุ่นจางใช้เป็นเครื่องมือต่อรองการขึ้นนั่งบัลลังก์แต่เขาก็เลือกที่จะช่วยชีวิตนางเอกเมื่อพระเอกไปถึงก็เห็นนางเอกจับถูกมัดกับเสาเขาสั่งให้หยุ่นจางปล่อยนางเอกออกมาซะแต่นางเอกกลับบอกพระเอกว่าเขาไม่ควรมาที่นี่หยุ่นจางต้องการจะสังหารเขาพระเอกก็ไม่สนสำหรับเขาแล้วนางเอกสำคัญที่สุดจากนั้นพระเอกก็หันมาบอกหยุ่นจางว่าให้ปล่อยนางเอกออกมาก่อนและเขาจะมอบตราประทับที่หยุ่นจางต้องการให้หยุ่นจางจึงปล่อยนางเอกออกมาเมื่อนางเอกหลุดออกมาได้พระเอกจึงส่งตราประทับให้หยุ่นจางก่อนที่ตัวเองจะเตรียมตัวจากไปแต่หยุ่นจางกลับเล่นตุกติกบอกว่าเวลานี้เขาได้เป็นฮ่องเต้แล้วเพราะฉะนั้นนางเอกต้องเป็นของเขาเขาไม่อนุญาตให้พระเอกพานางเอกไปไหนแต่นางเอกที่เห็นแก่ความปลอดภัยของพระเอกจึงเดินเข้าไปหาหยุ่นจางพร้อมกับบอกว่านางจะเป็นฮองเฮาขณะที่หยุ่นจางกำลังย่ามใจนางเอกก็ใช้ปิ่นปากผมจัดการกับเขาอย่างง่ายได้เขาจบชีวิตลงด้วยความเครียดแค้นหลังจากนั้นนางเอกก็คิดจะใช้ปิ่นปากผมจัดการปลิดชีพตัวเองพระเอกหยิบลอตเตอรี่ออกมาต่อรองเขาจะมอบมันคืนให้นางเอกแลกกับการที่นางเอกแต่งงานกับเขาจะได้ไหมนางเอกหยิบลอตเตอรี่มาถือตอบกลับเขาว่าจริงๆแล้วนางก็ยินดีนะแต่คนที่เขารักไม่ใช่นางพูดจบนางเอกก็ปลิดชีพตัวเองด้วยปิ่นนั้นเพื่อที่จะได้กลับมายังโลกที่นางอยู่นางไม่อาจอยู่เคียงข้างพระเอกได้จริงๆเพราะที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของนางโดยมีพระเอกร้องไห้อย่างหนักที่เขาสูญเสียนางเอกไปแล้วจริงๆนางเอกลืมตาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลนางได้กลับมาแล้วพร้อมกับลอตเตอรี่ในมือนางเอกดีใจมากแต่นางก็ยังคงอดคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้หญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่างนางเห็นเหมือนกับว่าพระเอกมายืนอยู่ตรงหน้าซึ่งนางก็ได้แต่หวังว่าเขาจะหายเศร้าโศกและมีชีวิตที่ดีอยู่ในภพนั้นจบแล้วค่ะทุกคนน่าเห็นใจทั้งพระเอกและนางเอกนะคะคนหนึ่งก็รักมากอีกคนหนึ่งก็รู้ตัวว่าเป็นได้แค่ตัวแทนเรื่องราวก็เลยต้องจบแบบนี้ค่ะเพื่อนๆชอบเรื่องนี้ไหมมีความคิดเห็นยังไงเม้นบอกเล่ากันได้นะคะวันนี้แอดต้องลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะ